ในส่วนสุดท้ายที่จะทดลองนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นโมเดลที่ขนาดเล็กลงดูบ้างนะครับว่าถ้าทำผ่านตัวมายาแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับ SketchUp แล้วยังโอเคอยู่ไหมนะครับก็มาที่ตัวโมเดลนี้เลยนะครับ Windows 8.1 Desktop Computer นะฮะในก็มี .dae อยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยว extract เอาไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลอง import เข้ามาดูกันเลยนะครับเข้าไปโฟลเดอร์นะครับ .dae มี warning แจ้งเหมือนกันนะฮะไฟล์ใหญ่เหมือนเดิมนะครับต้องมองขึ้นไปข้างบนซูมเอามาหน่อยนะฮะแต่สังเกตอย่างคล้ายๆกันครับก็คือพวกเท็กเจอร์นี่คือหายหมดเลยครับนะฮะไม่ได้อยู่ติดมาเลยนะครับเรียกว่านี่คือต้องมานั่งจัดการกันเองนะฮะนี่เราก็ลองส่งไป Unity ดูนะครับทั้งอย่างนี้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นเช่นใดนะครับถ้าเทียบกับตัวโมเดลห้องในคลิปที่แล้วนะครับคิดว่าก็คงจะไม่ต่างกันนะฮะโมเดลคงออกมาเป็นในรูปแบบเดียวกันเลยนะครับคือเท็กเจอร์หายเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ก็เหมือนเดิมครับไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์เรานะครับก็คือเซฟลงโปรเจกต์เราโดยตรงไปเลยนะครับเข้าไปที่ username เราเหมือนเดิมฮะไปบันไดบุกันไดอันนี้เหมือนเดิมนะครับจะตั้งชื่อว่าคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับเอา export ไปเลยกลับมาที่ Unity ก็สังเกตเห็นว่าเข้าไป Unity แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าอยู่ที่ไหนนะฮะตัวนี้นี่เองนะครับพามาเลยนะฮะโอ้เล็กจิ๋วมากนะครับขอขยายขนาดหน่อยนะครับก็เรียกว่าทุกอย่างที่เราเห็นในมายาก็เป็นเช่นนั้นครับนะฮะเท็กเจอร์คือหายหมดเหมือนกันนะครับกลายเป็นแค่กองสี่เหลี่ยมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโมเดลที่ความละเอียดไม่เยอะแล้วครับแนะนำว่าสร้างจาก Unity ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ค่อยไปแปะเท็กเจอร์เองจะสะดวกกว่าครับนะฮะเดี๋ยวเราลองทำผ่าน SketchUp ดูบ้างเผื่อจะดีกว่าหรือเปล่านะฮะก็เปิดไปที่ไฟล์ .skp ของเจ้าคอมพิวเตอร์นั้นเลยนะครับ Windows 8.1 นะฮะ Desktop นะครับนี่นะฮะ Windows 8 skp นะครับภาพยังสวยโอ้โหใน SketchUp มาครบหมดมีเงาสวยงามมากครับสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะส่งไป Unity นะครับเพื่อจะได้ความสวยงามเช่นนี้นะฮะเป็นเฟรนด์ก่อนนะครับอันนี้เลือกเป็นออปชันแรกนะฮะเพื่อแยกเป็นชิ้นๆนะครับจะได้อะไรดีขึ้นนะฮะได้เท็กเจอร์ครบทุกอันนะครับอันนี้ก็มีสเปซบาร์นะฮะลบสเปซบาร์ออกเพื่อป้องกันปัญหานะครับวับโอเคเซฟปั๊บมาทันทีนะฮะก็เท็กเจอร์ต่างๆไม่ได้แปะมาทันทีนะครับเปรียบเทียบนะฮะก็ไม่ต่างกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกโมเดลเล็กๆลักษณะนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่ามีปัญหาเท็กเจอร์พอสมควรนะฮะโมเดลใหญ่ก็มีปัญหาเหมือนกันแต่โมเดลใหญ่ละเอียดเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้รายละเอียดมาด้วยนะครับก็ปัญหาเป็นเช่นนี้ครับ